คือนายชาติชายณเชียงใหม่เนี่ยครับระบุว่าพบปัญหาการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญของครูคอที่มีการข่มขู่ว่าจะติดกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบติดกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบเนี่ยนะครับคือการกระทำเนี่ยนะครับที่ขนาดปลุกพลังเงียบลุกขึ้นมาขจัดอันตรพันค่าจ้างเล็กๆน้อยๆเชื่อว่าคนไทยทั่วไปไม่ยอมหากยอมไม่ทำอะไรเลยเขาจะได้ใจมากขึ้นเราจะอยู่ตกภายใต้คนเลวตลอดไปไอ้แค่บันทึกวิดีโอเนี่ยครับครูพอลงพื้นที่นี่นะนี่ออกอาการกันถึงขนาดนี้ก็เนี่ยนะครับพวกผมไปทำอะไรสื่อสารมวลชนบันทึกหมดถ้าการบันทึกภาพนี่นะครับมันเป็นภัยอันตรายที่ต้องปลุกพลังเงียบขจัดคนเลวคนพาลเนี่ยนะครับยิ่งกว่าออกอาการถ้าครูคอของนายมีชัยไม่ทำผิดพ.ร.บ.ประชามตินายมีชัยจะไปเดือดร้อนอะไรเขาไปตั้งกล้องเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยครับสุจริตใจหรือยังก็ทำหน้าที่ของตัวเองแต่กลัวกล้องไงเพราะรู้ว่าตัวเองจะกระทำผิดไงแล้วเสร็จแล้วครับผมไม่แปลกใจเลยทำไมต้องจัดการศูนย์ปราบโกงไอ้แค่กล้องยังตกใจแล้วอบรมกันอีท่าไหนนะครับบนงบประมาณแผ่นดินกันไปเป็นจำนวนไหมนี่ข้าวขายปลุกระดมให้เกิดเนี่ยนะครับมีปัญหาในพรบประชามติเพราะประชาชนถามกกต.ครูคอลงเนี่ยนะครับบันทึกภาพได้ไหมมันมีอะไรเป็นความลับหานายมีชัยคือผมเองไม่เคยคิดว่านายมีชัยจะมีอาการได้ถึงขนาดนี้แต่นี่อาการกลัวกล้องเป็นภัยเป็นคนพาลเป็นอันตรพาลที่ปลุกพลังเงียบเข้ามาขจัดพอไปดูพฤติการแห่งคดีเพราะเนี่ยครับครูว่าจะตั้งกล้องถ่ายบันทึกก็ถ้าไม่โกงไม่ทำผิดอะไรกฎหมายสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วกลัวอะไรนี่ไงครับศูนย์ปราบโกงก็ตั้งไม่ได้กล้องก็ถ่ายไม่ได้ต่อไปเนี่ยนะครับออกคำสั่งดิห้ามบันทึกภาพครูคอขนาดลงพื้นที่เอากันได้พอเอากันได้พอมีชัยชะคนจ้องถ่ายคลิปครูคอถามมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมถ้าเขาไปถ่ายเรื่องส่วนตัวของนายมีชัยดิไอ้นั่นถามอ่ะมีความเป็นมนุษย์อยู่เปล่าไอ้นี่ครูคอซึ่งมีหน้าที่เนี่ยนะครับไปพูดข้อดีของรัฐธรรมนูญพูดข้อดีก็บันทึกไม่ได้เว้ยเชิญชวนคนไปใช้สิทธิ์ก็บันทึกไม่ได้ผมจึงไม่เชื่อไงครับว่ามันมีแค่สองเรื่องนี้ไง